สวัสดีครับคำภาษาไทยในภาษาเขมรวันนี้ขอเสนอคำว่าแนะนำ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 สำนักงานราชบัณฑิตยสภาให้ความหมายคำว่าแนะกับแนะนำมีความหมายคล้ายกันคำว่าแนะหมายถึงชี้แนวทางหรือวิธีการให้รู้โดยตรงหรือโดยอ้อมเช่นช่างทำผมแนะให้เขาเปลี่ยนทรงผมใหม่เขาแนะให้ลองอดอาหารเย็นเพื่อลดความอ้วนเธออย่ามาแนะให้เพื่อนหนีโรงเรียนเลยส่วนคำว่าแนะนำมีสองความหมายความหมายแรกหมายถึงชี้แนวทางให้ทำหรือปฏิบัติตามเช่นเขาแนะนำให้ฉันสวดมนต์แผ่เมตตาเวลาไม่สบายใจเขาแนะนำฉันให้ไปหาหมอเฉพาะโรคที่โรงพยาบาลจะได้รักษาโรคได้ถูกทางและหายเร็วอีกความหมายหนึ่งหมายถึงบอกให้รู้จักกันเช่นเราควรแนะนำให้ผู้มีอาวุโสน้อยรู้จักผู้มีอาวุโสสูงกว่าแนะนำเพื่อนให้รู้จักกับพี่ชายในชีวิตของเราอาจเป็นผู้ไปแนะนำคนอื่นและเป็นผู้ถูกแนะนำด้วยหากเราจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเราก็อยากขอคำแนะนำว่าควรซื้อรถยี่ห้อใดอยากจะซื้อรถยนต์มือสองก็อยากจะให้ผู้มีประสบการณ์มาแนะนำว่าควรซื้อรถยนต์แบบไหนเราก็ไปขอคำแนะนำจากเขาด้วยเราจะประกอบอาชีพอะไรก็อยากจะขอคำแนะนำผู้มีประสบการณ์ดังนั้นคำแนะนำเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราตลอดเวลาการใช้คำว่าแนะนำจะมีความหมายเชิงบวกคือให้ทำแต่สิ่งที่ถูกที่ควรและมีประโยชน์ทั้งสิ้นส่วนแนะอาจใช้กับเรื่องที่ดีหรือไม่ดีก็ได้ความหมายอื่นๆเช่นชี้แจงให้ทำหรือปฏิบัติแนะนำให้ทำความดีแนะนำในการใช้ยาบอกให้รู้จักการตามธรรมเนียมบอกหรือชี้แจงให้ปฏิบัติแนะนำให้ออมเงินแนะนำตัวแนะนำเพื่อนๆให้รู้จักกันชี้แนวทางให้ทำหรือปฏิบัติเช่นแนะนำให้ดูหนังสือแนะนำวิธีการใช้ยาให้คำปรึกษาตักเตือนการให้คำแนะนำผู้แนะนำวันนี้นำมาเสนอเพียงคำเดียวคือคำว่าแนะนำจะนำเสนอคำไทยในภาษาเขมรคำอื่นๆต่อไปวันนี้สวัสดีครับ